ปัจจุบันนี้นะคะทางคปภ.ค่ะจะกำหนดให้ทุกบริษัทนะคะใช้มาตรฐานเบี้ยประกันค่ารักษาพยาบาลเหมือนกันหมดเลยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะคะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้ทุกบริษัทเลยนะคะเพราะว่าอัตราเบี้ยประกันมันจะไม่เหลื่อมล้ำกันแล้วนะคะในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะมีข้อปลีกย่อยนะคะอย่างเช่นบางบริษัทก็จะไม่ได้แยกค่าบริการทางการพยาบาลออกจากค่าห้องนะคะเนี่ยค่ะของ AA ก็จะมีค่าบริการทางการพยาบาลแยกออกมาจากค่าห้องค่ะเนี่ยค่ะก็บางบริษัทก็จะไม่จ่ายนะคะในส่วนของค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์อะไรประมาณนี้คือรายละเอียดปลีกย่อยนิดๆหน่อยๆค่ะแต่สุดท้ายรวมๆแล้วก็ทุกบริษัทอะค่ะก็จะคุ้มครององค์รวมเหมือนกันของบริษัท AA ก็มีแยกค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะตรงนี้ก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะดังนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าคุณลูกค้าซื้อประกันกับบริษัทไหนอะค่ะก็จะได้ผลประโยชน์คล้ายๆกันนะคะเอาที่คุณลูกค้าสบายใจเลยค่ะว่าถ้าคุณลูกค้าถูกใจบริษัทไหนคุณลูกค้าเลือกบริษัทนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันคือผลประโยชน์ของคุณลูกค้านะคะแล้วก็อาจจะไม่คุ้มครองกรณีค่ารีแฮบกายภาพบำบัดนะคะแต่ของ AA ก็จะมีให้2ครั้งต่อปีนะคะแต่บางบริษัทก็จะไม่คุ้มครองค่ะเนี่ยอย่างเช่นของบริษัทอื่นนะคะจะไม่มีว่าคุ้มครองโรคร้ายแรงนี้ให้2เท่า4ปีใช่ไหมคะแต่ของ AA ก็ให้4ปีก็คือปีแรกแล้วก็บวกด้วย3ปีกรมธรรม์ต่อกันก็รวมเป็น4ปีค่ะผลประโยชน์ก็จะคล้ายๆกันค่ะเพราะเบี้ยประกันเนี่ยจะไม่หนีห่างกันเยอะนะคะเพราะว่าคปภ.จะเป็นคนกำหนดมาตรฐานทุกบริษัทเลยนะคะไฮไลท์ของประกันสุขภาพเหมาจ่ายของบริษัท AA ก็คือค่าบริการทางการพยาบาลจะแยกออกมาจากค่าห้องค่ะจะเหมาจ่ายให้ตามจริงนะคะแล้วค่ายากลับบ้านถ้าวงเงิน1ล้านถึง15ล้านค่ายากลับบ้านให้ที่ 20,000 บาทถ้าวงเงิน25ล้านก็จะเหมาจ่ายค่ายากลับบ้านให้ตามจริงเลยค่ะมีบริการนะคะก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเช่นค่าตรวจเลือดค่าเอ็กซเรย์ค่ะจะเหมาจ่ายให้ตามจริงนะคะแล้วหลังจากแอดมิดแล้วกลับมาบ้านหมอเรียกดูอาการภายใน30วันก็จะเบิกได้ตามจริง2ครั้งต่อการเข้ารักษาพยาบาลครั้งนั้นนะคะในส่วนหมวดที่4ของการผ่าตัดนี้นะคะจะมีค่าผู้ประกอบวิชาชีพวิสัญญีแพทย์นะคะค่าผู้ประกอบวิชาชีพศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ค่ะแล้วก็จะมีค่าพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะค่าผ่าตัดใหญ่เล็กนะคะแบบ day case day surgery ค่ะจะเหมาจ่ายให้ตามจริงทุกแผนเลยนะคะข้อแตกต่างก็คือข้อ8นะคะค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในแต่ละครั้งค่ะต่อรอบบริรอบปีกรมธรรม์นะคะให้2ครั้งต่อปีจ่ายตามจริงค่ะแผน25ล้านนะคะจะมีค่าบริการแบบผู้ป่วยนอกครั้งละ 2,000 บาท30ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ค่ะอายุรับประกันก็คือ6ขวบจนถึง75ปีนะคะต่ออายุได้ถึง84ปีคุ้มครองถึงอายุ85ปีแต่ว่าอนาคตอะค่ะก็อาจจะคุ้มครองไปตลอดชีวิตนะคะเนื่องจากคนไทยเริ่มอายุยืนนะคะข้อแตกต่างอีกตัวนึงนะคะของ
AA เนี่ยค่ะจะจ่ายค่าเครื่องกระตุ้นหัวใจ pacemaker รวมถึงเวชภัณฑ์3ที่อยู่ภายนอกร่างกายให้นะคะที่มีความจำเป็นทางการแพทย์คือในหมวดของค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์อันนี้ก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะแต่ถ้าเป็น permanent pacemaker หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ถาวรน่ะไม่จ่ายนะคะบางบริษัทก็จะมีแยกนะคะราคาค่ะการคุ้มครองในประเทศไทยและทวีปเอเชียและอเมริกาเบี้ยประกันก็จะต่างกันไปค่ะแต่ของ AA ก็จะเป็นเบี้ยรวมไปเลยเป็นต้นนะคะวงเงินนะคะที่ทำก็จะเป็นประมาณนี้ของ AA ก็จะไม่มี20ล้านนะคะแต่จะมี25ล้านเลยค่ะซึ่งเบี้ยประกันเนี่ยรวมทั้งแบบเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยคือเมืองนอกเนี่ย AA จะให้ภายใน90วันเวลาไปเกิดท่องเที่ยวหรือเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องพักรักษาตัวเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะก็จะมี1ล้าน5ล้าน15ล้าน25ล้านเป็นต้นค่ะเนี่ยค่ะตามกฎของคปภ.เนาะเขาก็จะให้ทุกๆบริษัทอะค่ะจะมีค่ารักษาค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลค่าบริการทางการแพทย์ค่ายาค่าประกอบวิชาชีพเวชการค่าพยาบาลกรณีผ่าตัดศัลยกรรมค่าผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในเดย์เซอร์เจอรี่นะคะให้มีคล้ายๆกับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเกี่ยวข้องโดยตรงหลังเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในแล้วค่ะค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมงค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังเข้าพักรักษาตัวผู้ป่วยในค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางหลอดเลือดค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษารังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัดค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก minor surgery ตรงนี้ก็จะให้กรณีคนไข้นอกอะนะคะเขาก็จะให้เหมือนกันหมดเลยทุกบริษัทนะคะก็จะเห็นว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆอะค่ะที่แตกต่างเช่นวงเงินค่ารักษาค่าบริการค่าห้องค่าพยาบาลเล็กๆน้อยๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณลูกค้านะคะขอให้คุณลูกค้าได้แผนประกันสุขภาพที่ดีที่สุดนะคะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดจากทุกโรคเลยนะคะ